สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Want to Know ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ต้องได้รู้ในโลกยุคปัจจุบันการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแบบก้าวกระโดดโดยไม่มีการจำกัดรูปแบบและระยะทางเป็นการสื่อสารที่สามารถส่งต่อกันได้อย่างทั่วถึงกันทั่วโลกและในปี2020นี้การพัฒนาทางการสื่อสารครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นกับการมาถึงของ 5G วันนี้เราจะมาพบกับ10เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจาก 4G เป็น 5G ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างอันดับที่10สเปคของ 5G เราสามารถแยกสเปคของ 5G ออกมาได้เป็น3คลื่นย่อยได้แก่คลื่นในช่วง low band mid band และ high band ซึ่งตัวเลขในช่วงคลื่นความถี่แบบ low band นั้นจะต่ำกว่า1 GHz เป็นต้นไปและคลื่นในช่วง mid band นั้นจะอยู่ในช่วงคลื่นความถี่1 7 GHz และคลื่นในช่วง high band นั้นจะอยู่ที่24 GHz ขึ้นไปซึ่งคลื่นความถี่นั้นส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการส่งข้อมูลหากคลื่นความถี่ยิ่งสูงเท่าไหร่จะยิ่งส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นและหากเราใช้งานในระดับความถี่ high bandของ 5G นั้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมากกว่า 4G แบบเดิมตั้งแต่10ถึง20เท่ากันเลยทีเดียวอันดับที่9การตอบสนองโดยปกติแล้วการตอบสนองของ 4G นั้นจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่5ถึง40มิลลิเซคอนต่อ1วินาทีในขณะที่ 5G นั้นทำได้สูงสุด1มิลลิเซคอนต่อวินาทีกันเลยทีเดียวซึ่ง1มิลลิเซคอนนั้นมีค่าเท่ากับ 0.001 วินาทีอันดับที่8ปริมาณการรับส่งข้อมูลสัญญาณแบบ 4G ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั้นสามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุด 7.2 เอกซะไบต์ต่อเดือนในขณะที่ 5G นั้นสามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง50เอกซะไบต์ซึ่ง1เอกซะไบต์นั้นมีค่าเท่ากับ100ล้านกิกเท่ากับว่า 5G นั้นจะสามารถรับส่งข้อมูลได้ 5,000 ล้านกิกต่อเดือนนั่นเองอันดับที่7ความเร็วในการส่งข้อมูลสัญญาณแบบ 4G นั้นความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่1 GB per second ในขณะที่ 5G นั้นอัปเกรดความเร็วสูงสุดในการรับส่งข้อมูลได้มากถึง20 GB per second หรือมากกว่า20เท่านั่นเองอันดับที่6ย่านความถี่ที่สูงขึ้นยิ่งเรามีปริมาณข้อมูลที่ต้องรับส่งมากเท่าไหร่ย่านความถี่ก็ต้องสูงขึ้นตามมาด้วยซึ่งคลื่นความถี่ของ 4G ที่เราใช้กันอยู่นั้นจะอยู่ที่ย่านความถี่3 GHz แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็น 5G แล้วเราสามารถใช้ย่านความถี่ได้ตั้งแต่ 3.5 จนถึง 28 GHz เท่ากับว่าย่านความถี่จะมีให้เราเลือกใช้มากขึ้นและกว้างขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอันดับที่5ปริมาณการเชื่อมต่อจากเดิมเสาสัญญาณของ 4G นั้นสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากถึง 100,000 ตัวในขณะที่เสาสัญญาณของ 5G นั้นจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากถึง1ล้านตัวซึ่งมากกว่า 4G ถึง10เท่ากันเลยทีเดียวอันดับที่4หลักการทำงานของคลื่นความถี่ยิ่งความถี่สูงมากเท่าไหร่ระยะการเดินทางของคลื่นก็จะสั้นลงและความสามารถในการทะลุผ่านสิ่งกีดขวางอย่างเช่นกระจกกำแพงพื้นและเพดานของอาคารต่างๆโดยรอบก็จะน้อยลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นการใช้ Wi-Fi ระหว่างคลื่น 2.4 GHz และ5 GHz นั้นจะพบว่าในคลื่น5 GHz นั้นจะมีความเร็วสูงกว่าแต่ความครอบคลุมของสัญญาณนั้นก็จะน้อยลงไปด้วยและความเร็วอาจจะลดลงเมื่อเราอยู่ไกลจากจุดปล่อยสัญญาณหรือมีสิ่งกีดขวางแต่สัญญาณแบบ 2.4 GHz นั้นถึงจะช้ากว่าแต่ก็มีระยะสัญญาณที่กว้างและครอบคลุมมากกว่าจึงมีความเสถียรสูงซึ่งในช่วงสัญญาณแบบ High Band ของ 5G นั้นก็จะมีความเร็วลดลงไปเป็น Mid Band และ Low Band ตามความครอบคลุมของสัญญาณขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ห่างจากจุดปล่อยสัญญาณมากแค่ไหนหรือมีคนแชร์ 5G จากเสาสัญญาณเดียวกับเรามากน้อยเพียงใดทำให้ราคาในการใช้สัญญาณ 5G นั้นก็จะสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ให้บริการนั้นต้องขยายเสาสัญญาณเป็นจำนวนมากเพื่อให้สัญญาณ 5G มีความเสถียรและครอบคลุมเหมือน 4G แต่อย่างแย่ที่สุดของ 5G นั้นก็ยังเทียบเท่าหรือมากกว่า 4Gเล็กน้อยอยู่ดีอันดับที่3 low latency ในความเร็วของสัญญาณ 5G นั้นทำได้ดีที่สุดอยู่ที่1มิลลิเซคอนด์ซึ่งความเร็วขนาดนี้ทำให้โลกในฝันของหลายๆคนเป็นจริงได้เลยครับจากในโฆษณารถยนต์ที่หลายคนขับตอบสนองผ่านรีโมทได้อย่างรวดเร็วหรือจะเป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่หมอสามารถผ่าตัดคนไข้ออนไลน์ได้ผ่านการตอบสนองที่รวดเร็วของหุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้ low latency นั้นจึงเป็นจุดขายสำคัญทางการตลาดของสัญญาณ 5G เลยก็ว่าได้อันดับที่2 5G ในการใช้งานจริงในความเป็นจริงนั้นการนับองค์ประกอบของ latency ทั้งหมดในการรับส่งข้อมูลนั้นคือข้อมูลจากมือถือส่งมายังเสาสัญญาณจากเสาสัญญาณส่งมายังอินเทอร์เน็ตเกตเวย์จากเกตเวย์ส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์และจากเซิร์ฟเวอร์นั้นส่งกลับไปที่เกตเวย์กลับไปที่เสาสัญญาณและกลับเข้ามือถือของเราแต่ความเร็ว1มิลลิเซคอนด์ของ 5G ในโฆษณานั้น
เป็นเพียงแค่การทดสอบจากมือถือถึงเสาสัญญาณและจากเสาสัญญาณกลับมาที่มือถือเท่านั้นซึ่งหากเทียบในระยะเดียวกันแล้วความเร็วของ 4G นั้นทำได้เพียง5มิลลิเซคันด์เท่านั้นซึ่ง 5G นั้นมีเพียงแค่การอัปเกรดความเร็วจากเสาสัญญาณมาถึงอินเทอร์เน็ตเกตเวย์เพิ่มเข้ามาแต่ไม่มีการอัปเกรดสัญญาณในช่วงอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ถึงเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นหากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้อยู่ไกลจากตัวคุณมาก 5G ก็อาจไม่เห็นความแตกต่างจาก 4G มากสักเท่าไหร่อันดับที่1 5G Standalone และ Non Standalone เทคโนโลยี 5G ในตอนนี้นั้นเป็นเพียงแค่การให้บริการผ่านเครือข่าย 4G เดิมไปก่อนหรือ 5G แบบ Non Standalone ซึ่งต้องใช้การเริ่มต้นการสื่อสารแบบ 4G ก่อนหากอุปกรณ์ของคุณรองรับ 5G เครือข่ายก็จะสลับสัญญาณมาเป็น 5G ให้เราใช้ทันทีหรือเรียกว่า Non Standalone นั่นเองส่วน 5G แบบ Standalone นั้นอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องในการพัฒนาไปอีกเพื่อให้สัญญาณแบบ 5Gเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์สื่อสารทั่วไปเนื่องจากมือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสัญญาณแบบ 4G ได้ในตอนนี้นั้นไม่สามารถใช้งาน 5G แบบ Standalone ได้หรือพูดง่ายๆก็คือต้องรอให้อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาดเป็นวงกว้างเสียก่อนส่วนอุปกรณ์รุ่นเก่าที่เราเคยใช้กันมานั้นจะไม่สามารถรองรับสัญญาณ 5G แบบ Standalone ได้นั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากรับชมเรื่องราวน่ารู้ใหม่ๆเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้นะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราและติดตามการจัดอันดับที่มีทั้งสาระและความรู้ที่คุณอยากรู้กับช่อง Want to Know อยากรู้ต้องได้รู้ครับ